ครับกองกล้องพักครับที่ไปเยี่ยมที่ ICU บ่อยๆครับผู้ป่วยชื่อชดาวันสมบัติปราการครับแล้วครับแล้วพ่อแม่เขาทราบเรื่องหรือยังครับครับช่วยติดต่อคุณชดาวันทีมาครับได้นะผู้กองหายากไหมคะคุณนี่มันเหลือเกินจริงๆเลยนะออกจากโรงพยาบาลทั้งทีเนี่ยเมื่อกี้จะโทรบอกกันบ้างเลยเหรอว่าฉันโทรไปแล้วแต่ลูกน้องคุณบอกว่าคุณประชุมอยู่ไม่ว่างอ่ะเลยไม่อยากรบกวนก็เลยให้รถพยาบาลมาส่งนะคะค่ะขอบคุณนะคะแน่ใจว่าหายดีแล้วเนี่ยฮะหมอให้ออกประเภทพลาดแบบนี้เหรอแน่ใจสิคะนี่ทำงานได้แล้วนะคะเนี่ยแต่แค่ขับรถไม่ได้เท่านั้นเองก็โอเคไม่เป็นไรก็ดีแล้วคือผมเนี่ยยังติดคุณอยู่มื้อหนึ่งเนี่ยจำได้ไหมจำได้สิแล้วฉันก็ยังไม่ตายด้วยแล้วจะไปเลี้ยงข้าวฉันวันไหนดีอะเอาไว้วันที่คุณหายดีกว่านี้ก่อนดีกว่าโหคุณถ้าถึงวันนั้นจริงๆอะฉันว่าคุณไม่มีปัญญาจ่ายกันมั้งทำไมคุณจะกินร้านกินผายขนาดนั้นเลยเหรอฮะเฮ้ยเห็นแบบนี้ฉันกินเยอะนะกินแพงด้วยก็ไปกินบะหมี่จับกังก็ได้ถ้างั้นอยากกินเท่าไหร่กินไปเลยอันไหนบอกอาหารญี่ปุ่นไงก็บะหมี่ไงนี่คุณมีกระโปรงใส่เขาด้วยเหรอคุณนี่ก็ถามแปลกๆเนาะฉันเป็นผู้หญิงนะคะแล้วสวยไหมล่ะก็โอเคมีคนบอกฉันว่าตอนที่ฉันอยู่ห้อง ICU เนี่ยคุณไปเยี่ยมฉันทุกวันเลย
ก็มันว่างมันไม่มีอะไรทำแล้วพยาบาลที่โรงพยาบาลน่ะน่ารักทั้งนั้นเลยผมก็เลยไปบ่อยแค่นั้นเองเป็นห่วงฉันก็บอกมาเถอะก็ห่วงอ่ะก็คุณน่ะดันไปโดนยิงในคดีที่ผมทำถ้าผมบอกว่าผมไม่ห่วงคุณเนี่ยมันคงไม่ดีมั้งนี่คุณยามคุณที่เป็นคนแปลกนะคุณยามชอบทำอะไรแปลกๆใครเตือนอะไรก็ไม่เคยเชื่อแปลกยังไงคะแต่ทุกครั้งที่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันก็รอดได้ทุกทีนะที่คุณรอดมาได้เพราะว่าวันนี้คุณโชคดีแล้วจะเกิดวันข้างหน้าเนี่ยวันข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ช่างทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนดีกว่าเราต่างคนต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องทำนะคะผู้กองถ้าเราไม่ทำเนี่ยแล้วใครจะทำสังคมทุกวันนี้รอบตัวเราก็มีภัยร้ายแฝงอยู่ทุกรูปแบบถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเราก็ต้องตกเป็นเหยื่อดูอย่างเด็กพวกนี้สิคะโอกาสที่เขาจะตกเป็นเหยื่อก็มีอยู่ทุกนาทีคนร้ายเนี่ยจะใช้ขนมเกมของเล่นหรือแม้กระทั่งเงินเป็นตัวล่อเด็กพี่แยมครับบอสขอเล่นเกมหน่อยครับก็ได้ครับแต่ว่านางบอสต้องสัญญานะครับว่านางบอสจะนั่งอยู่ตรงนั้นห้ามไปไหนแล้วเดี๋ยวพี่แยมกลับมาครับผมนี่นะเอาที่น้าสิน้าให้หนูเล่นเก่งจังเลยน้าดูแล้วเพลินมากเอาเล่นต่อสิขอบคุณครับเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยดูดีๆนะได้แล้วดีเออระวังระวังซ้ายเออไม่ครับเธอแซงเลย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 นี่ครับแซงครับลบเออลบเอางี้ไหมล่ะไปเล่นแถวบ้านน้ามั้ยอยู่ใกล้ๆติดกับห้างนี่เลยเดี๋ยวครับร้านเกมอยู่ที่นี่เหรอครับอ๋อเปล่าหรอกบ้านน้าน่ะน้าแวะเอาของนิดนึงนะร้านเกมอยู่ใกล้ๆตรงนี้หัวมุมตรงนี้เองเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ไปลงมาบ้านน้าก่อนตื่นแล้วเหรอกินข้าวกันแล้วดูสิกับข้าวน่าอร่อยงั้นเลยผมไม่หิวผมอยากกลับบ้านจะกลับไปทำไมคนร้ายเนี่ยจ้างคนขับแท็กซี่ขับไปส่งที่จังหวัดสุพรรณครับตอนนี้คนขับแท็กซี่โทรมาบอกว่าแวะอยู่ที่ปั๊มแถวบางใหญ่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับยังไงเราจับคนร้ายได้แน่ Facebook ที่คุณทำให้ผมเนี่ยไม่ได้ผลจริงนะอาชญากรรมทุกวันนี้เนี่ยมันพัฒนาขึ้นมากแล้วคุณบางอย่างเนี่ยมันพัฒนาไปในแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำอาชญากรรมทุกวันนี้เนี่ยมันพัฒนาขึ้นมากแล้วคุณบางอย่างเนี่ยมันพัฒนาไปในแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำ
นี่เป็นคำสารภาพของตำรวจเหรอคะนี่กินไปเยอะจะได้ไม่ต้องพูดมากเอาแหมอยากไปทำสกู๊ปไหมล่ะฮะพี่คุณผมจะบอกอะไรให้นะไอ้คนที่คิดกับไอ้คนที่คอยระวังเนี่ยมันต่างกันนะใครจะไปคิดหรอว่าแค่ใช้โทรศัพท์เนี่ยก็สามารถที่จะหลอกเอาเงินคนเป็นร้อยๆล้านได้ใช่ไหมบางทีก็อ้างว่าบัญชีเงินฝากโดนอายัดโอนเงินผิดข้อมูลหายบางทีก็อ้างว่าบัญชีพัวพันกับคดียาเสพติดแล้วพอหลังจากที่เหยื่อหลงกลเนี่ยทั้งนั้นจะทิ้งช่วงสักประมาณ10นาทีแล้วก็ให้หน้าไม้อีกคนนึงอ้างว่าเป็นนายตำรวจเพื่อโทรมายืนยันกับเหยื่ออีกทีนึงซึ่งถ้าสังเกตให้ดีนะคะจะเห็นว่าเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ยจะเป็นหมายเลขของหน่วยงานราชการต่างซึ่งมิจฉาชีพเหล่านี้เขาจะมีวิธีพิเศษที่จะทำให้โทรศัพท์แสดงหมายเลขของหน่วยงานราชการต่างๆได้นี่นะครับนี่คือรูปถ่ายของนายชาญนะครับซึ่งเราสันนิษฐานว่าเป็นหัวหน้าแก๊งของแก๊งนี้แต่ถ้ายังไม่พอนะเรายังมีทีมงานอีกชุดหนึ่งซึ่งมีข้อมูลลูกค้าไอ้พวกโง่ๆที่จะหลงกลเราเรามีข้อมูลของมังอย่างละเอียดแม้แต่ตัวมังเพื่อนมังพ่อแม่พี่น้องมังเราก็มีหมดเราใช้วิธีแบบสุ่มโทรนี่พอปวดซ่าซ่ามองกล้องหน่อยค่ะมองกล้องหรือเป็นใครวะมองกล้องหน่อยค่ะเป็นนักข่าวค่ะมองกล้องนะคะมองไม่ต้องมองแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับชาติก็ได้ถูกทลายลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เชื่อว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้จึงอยากให้คุณผู้ชมระลึกไว้เสมอว่าหากมีคนแปลกหน้าโทรมาให้ตั้งสติให้ดีและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลเหล่านั้นเป็นอันขาดซึ่งถ้าหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเป็นสถาบันการเงินนั้นจริงๆย่อมต้องมีข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่แล้วและที่สำคัญมิจฉาชีพจะไม่สามารถนำเงินออกไปจากบัญชีของเราได้หากเราไม่ทำการโอนเงินหรือว่าทำธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าหลงเชื่อไปที่ตู้เหล่านี้เป็นอันขาดค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนคุณผู้ชมไว้ก็คือของถูกของฟรีของดีไม่มีบนโลกนะคะหากจะตรวจสอบกลับก็ขอให้ตรวจสอบไปที่สถาบันการเงินนั้นโดยตรงโดยตรวจสอบจากเบอร์โทรจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่น1133หรือโทรไปยังที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213ชดาวันสมบัติประการรายงานค่ะตอนนั้นผู้กองถูกยิงด้วยก็นิดหน่อยแต่ก็ยังรอดมานั่งกินข้าวคุณได้อยู่นี่ไงยังก็แสดงว่าผู้กองนี่ก็แปลกเหมือนกันที่ชอบเอาชีวิตมาเสี่ยงมันเป็นหน้าที่คุณและสำหรับอาชีพของผมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยเวลาพวกเราออกพื้นที่เนี่ยเราคิดกันตลอดเวลาว่าโอกาสที่เราจะได้กลับบ้านเนี่ยมันมีแค่50-50เพราะฉะนั้นเราต้องทำงานอย่างละเอียดรอบคอบเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ชีวิตของเราคนเดียวแต่มันเกี่ยวกับชีวิตของคนที่ไม่รู้อีโหน่อีหน่าอีเน่ก็อีเน่นั่นแหละเดี๋ยวคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยจะถูกยิงด้วยบอกตำรวจไปว่าพวกเองทำงาน2ห้างสลับกันระหว่างห้างนี้กับห้างโน้นแต่คราวนี้เราจะไปลงมือกันที่ห้างเดิมปล่อยให้พวกมันไปดักห้างโน้นคนร้ายกลุ่มนี้รู้แม้กระทั่งตารางเดินตรวจของรปภ.ด้วยผมก็เลยไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดของอาคารข้างๆมาตรวจสอบดูคุณรปภ.
คุณรู้จักกับพวกคนร้ายด้วยเหรอเฮ้ยไม่รู้จักแต่ในภาพเนี่ยมันเห็นว่าคุณเนี่ยยืนคุยอยู่กับคนร้ายท่าทางสนิทสนมซะด้วยสิไม่ใช่นะครับต้องมีการเข้าใจผิดกันแน่ๆภาพแค่นั้นเป็นหลักฐานได้ยังไงตาต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้จัดการเชื่อนะครับผู้จัดการเขาสงสัยแกตั้งแต่แรกแล้วเขาเลยขอให้ผู้กองมาช่วยนี่แกคงไม่รู้สินะเมื่อวันก่อนเนี่ยพวกเราเนี่ยได้ตามไปถึงโกดังแกแล้วก็เจอรถที่ขโมยมาแล้วด้วยเดี๋ยวพอลูกน้องของฉันกลับมาจากโกดังของแกก็คงจะมีหลักฐานเอาผิดแกได้ชัดเจนมากขึ้นว่าไงหัวหน้ารักษาความปลอดภัยดันทำตัวเป็นโจรซะเองอะหัวช้างมาเช็คตัวลงพักด้วยกันหน่อยทุกคนอย่าขยับนะเข้ามาใจเย็นๆอย่าขยับเฮ้ยเฮ้ยคนยิงนะใจเย็นๆใจเย็นๆเฮ้ยไปยิงอย่างนี้นะถอยไปเฮ้ยนิ่งผู้กองกองลายน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะขอบคุณค่ะโอ้โหคุณนี่คุณสั่งมากินเยอะขนาดนี้เนี่ยพี่ไม่อิ่มอีกเหรออืมน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะขอบคุณค่ะโอ้โหคุณนี่คุณสั่งมากินเยอะขนาดนี้เนี่ยพี่ไม่อิ่มอีกเหรออืมโหคุณฉันอยู่โรงพยาบาลมาตั้ง2อาทิตย์อ่ะขอกินให้มันหนำใจหน่อยเถอะอืมอะไรคุณก็ฉันเตือนคุณแล้วไงว่าถ้าพาฉันไปกินตอนที่ฉันหายดีแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีปัญญาจ่ายเลยโอ้โหนี่คุณดูถูกเจ้าพนักงานเกินไปหรือเปล่าครับทำไมผมจะไม่มีปัญญาจ่ายแต่ที่ผมพูดเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยไม่ชอบเดินกับผู้หญิงอ้วนกินแค่เนี่ยไม่อ้วนหรอกคุณระดับชั้นเนี่ยนะขึ้นได้ก็ต้องลงได้อย่างจริงฮะ แล้วถ้าฉันอ้วนเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยอ่ะก็นั่นแหละสิก็มันไม่เกี่ยวไงแต่ผมก็แค่เดาๆดูไงผมเห็นคุณเนี่ยท่าทางจะเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพควบคุมเรื่องอาหารไงโอ้โหคุณนี่มันเดายากจริงคุณไม่ต้องมาเดาชีวิตฉันเลยนะฉันว่าคุณควรจะเอาเวลาไปเดาใจพวกผู้ร้ายมากกว่าคุณเดาเก่งไม่ใช่หรอนี่คือกล้องจากหน้าบ้านผู้เสียหายเหมือนเป็นพระมาเดินบิณฑบาตคอยสังเกตว่าบ้านไหนปิดตายหลายวันมันก็จะลงมือส่วนนี้คือภาพจากถนนหน้าหมู่บ้าน2จุดนี้ห่างกันประมาณ15นาทีถ้าจากตรงนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดตัวอื่นบนถนนเส้นนี้ก็ไม่สามารถจะจับภาพรถคนร้ายได้ถ้าอย่างนั้นพวกคนร้ายมันก็น่าจะกบดานอยู่ในบริเวณนี้แหละWhat?
ร้ายซึ่งแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ได้กลับเข้ามาก่อเหตุเพิ่มขึ้นโดยในครั้งนี้ได้เข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์ภายในวัดโดยได้ลักเงินภายในตู้บริจาคไปและในช่วงนี้มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยทางเราจึงอยากจะฝากเตือนไปให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้กลับมาก่อเหตุได้อีกค่ะชดาวันสมบัติประการรายงานคนพวกเนี้ยย่ามใจขึ้นทุกวันนะคะแต่งตัวเป็นพระแล้วยังมาขโมยเงินที่ชาวบ้านเขาทำบุญกันอีกอ่ะนี่กลัวบาปกรรมมั้งไงก็ไม่รู้โถยไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรหรอกคุณมันก็คิดแค่ว่ามันต้องเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองก็เท่านั้นเองขอให้เวรกรรมตามมันทันทีเถอะตำรวจนี่หว่าโอ้โหมายกทีมาโยมนะคุณวันชัยหรือเปล่าครับคืออาตมาน่ะกำลังมาเทศสอนคนและช่วยเหลือคนอยู่หลานสาวคุณป้าคนนั้นน่ะกำลังเดือดร้อนหลานของป้านี่คือผู้หญิงที่โผล่หน้ามาคนนั้นเหรอครับ ใช่เหรอโอ้โหอาตมาคิดว่ารีบกลับวัดดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเพลนนะเดี๋ยวก่อนสิครับเดี๋ยวผมไปส่งให้แต่ที่ผมจะไปส่งเนี่ยมีทั้งที่พักและอาหารเอาไว้รอบริการฟรีอยู่แล้วนะฮะที่พักคุณโยมเนี่ยมีลูกกงป่ะโอ้โหอาตมาคิดว่าไอการกักขังหน่วงเหนี่ยวพระเนี่ยนะมันเป็นบาปนะโยมนะแต่ถ้าหนีการจับกุมเนี่ยมันไม่บาปแต่โทษมันจะหนักเดี๋ยวเชิญคุณบรรชัยไปโรงพักด้วยนะครับโอเคแค่นี้เราก็บาปเลยครับไม่ต้องมาจับผมครับไม่ต้องจับผมครับนะฮะเกรงใจเครื่องแบบหน่อยครับนะฮะถ้างั้นนี่หมดไปดีกว่าครับไม่ถนัดถอดออกเถอะถอดจีวรออกด้วยตาเหลืองเนี่ยเอาไปโหยถ้าก็ร้อนมันก็ไม่กี่ใส่หรอกไปขึ้นถนัดอ่าถือหน่อยเอาอู๊ดโดนยังไงบ้างได้ภาพใช่ไหมคุณนักข่าวชัดทุกเม็ดครับคุณตำรวจครับครับไปเลยไปนั่งกันเลยไปเตือนบ้าอะไรเดี๋ยวโหยใกล้มันพูดอะไรยังไงเอาไปโรงพักกันละครับผมขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเป็นธุระให้โอ้ยไม่มีปัญหาค่ะไอ้พวกมารศาสนาแบบเนี้ยป้าอยากจะตีหัวกบาลมันนานนักแล้ววันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะป้าขอสักทีค่ะนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ป้าไอ้ป้าไอ้ห้าม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 โอ้ยแล้วก็กินไม่หมดเอ้าครับขอบคุณนะคะแต่จะว่าไปเนี่ยคุณก็เก่งเหมือนกันนะคะปิดคดีได้ทุกคดีเลยถึงจะช้าไปนิดนึงผมถือว่าคุณชมผมกันแล้วกันเอาเนี่ยเรากินข้าวเสร็จแล้วคุณจะให้ผมไปส่งที่ไหนต่อฉันว่าจะแวะไปที่ทำงานแป๊บนึงอะค่ะไปที่ทำงานทั้งที่คุณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเนี่ยนะถ้าฉันหายดีแล้วนี่คะแล้วฉันก็ไม่อยากงอมืองอเท้าอยู่ที่บ้านด้วยแต่ถ้าคุณไม่ว่างไปส่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะฉันไปเองก็ได้นี่คุณเดี๋ยวก่อนไม่ต้องเลยเดี๋ยวผมไปส่งให้ไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็โดนอีกไปไหนครับน้องไปอนุสาวรีย์ไหมคะครับผมขึ้นไปเลยครับพี่คะทำไมไม่มีคนเลยอ่ะพอดีพี่เพิ่งออกจากคิวอ่ะรถก็เลยว่าเดี๋ยวผ่านห้างข้างหน้าก็มีคนแล้วครับค่ะ
น้องนี่เองอ่ะน้องใช่คุณแยมที่ทำรายการอะไรนะถ่ายแก้ตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะรายการเนี้ยพี่ว่ามีประโยชน์มากเลยนะขอบคุณมากนะคะพี่คะมีคนโบกรถนี่คะทำไมไม่จอดรับอ่ะพอดีพี่เห็นน้องรีบพี่ว่าไปส่งน้องก่อนดีกว่าไปอนุสาวรีย์ใช่ไหมค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะคะพี่คะนี่มันไม่ใช่ทางไปอนุสาวรีย์นี่คะงั้นเดี๋ยวจอดทางซ้ายนี้เลยค่ะพี่คะบอกให้จอดทางซ้ายนี่ไงคะจอดค่ะจอดจอดไงคะได้ยินไหมคะบอกให้จอดไงคะไปนะเว้ยเอาตัวไปจ้าไปไปเป็นไงบ้างคุณไม่เป็นไรแล้วค่ะแล้วคุณมาได้ไงเนี่ยพอดีผมจะไปจับในโรมที่บ้านแต่บังเอิญไปช้าก็เลยกลายเป็นโชคดีของคุณที่ผมมาช่วยคุณเอาไว้ได้ทันอีกครั้งหนึ่งถ้าวันนั้นผมไม่เฉลียวใจนะคุณน่ะนี่ทวงบุญคุณเหรอคะอ้าวความจริงเนี่ยผมก็อยากให้คุณคิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องพูดเองไงที่ผมถามจริงเหรอแน่ใจนะว่าจะไปทำงานเพิ่งโดนยิงมาเนี่ยไม่เข็ดใช่ไหมไม่โอเคก็แล้วแต่ถ้าสกู๊ปต่อไปเนี่ยคุณจะทำเรื่องอะไรฉันว่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกทำลายร่างกายแบบที่ฉันโดนนี่แหละ mm-hmm. หรือไม่ก็พวกคดีฆาตกรรมอะไรแบบนี้ mm-hmm. คุณให้ข้อมูลฉันได้ไหมล่ะยิ่งเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าจะทำงานเลยเนี่ยใช่อ่ะสิกินอิ่มแล้วนี่โอ้โหอ่ะคุณอยากจะรู้อะไรคุณก็ถามผมมาแล้วกันก็ถ้าสมมติว่าฉันไปเจอเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าไปเจอคดีเกี่ยวกับคนถูกฆ่าตายอะไรอย่างเงี้ยฉันควรจะทำไงดีอ่ะถ้าคุณไปเจอคดีอาชญากรรมใช่ไหมข้อแรกเลยเนี่ยคุณต้องดูแลสถานที่เกิดเหตุเอาไว้ห้ามไม่ให้ใครเข้าไปแตะต้องหรือไปเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาข้อ2ถ้าเกิดคุณไปพบอาวุธของคนร้ายที่เขาทำตกไว้ในที่เกิดเหตุให้คุณเก็บอาวุธนั้นเอาไว้แล้วก็นำไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ซะส่วนข้อ3เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ฟังอย่างละเอียดแล้วตำรวจจะดำเนินการยังไงต่อคะตำรวจจะดำเนินการยังไงต่อล่ะก็ถ้าหลังจากได้รับแจ้งความจากคุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางร้อยเวรเจ้าของคดีเขาก็จะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็คำให้การของคุณใบรับรองแพทย์เอาไปทำสำนวนสรุปส่งให้อัยการเพื่อขอออกหมายเรียกให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมารายงานตัวที่โรงพักซึ่งกรณีที่หมายเรียกได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วผ
ผู้ถูกกล่าวหาจะมีเวลา10วันในการมารายงานตัวถ้าไม่มารายงานตัวภายใน10วันเนี่ยทางร้อยเวรเขาก็จะยื่นเรื่องไปที่ศาลเพื่อขอหมายจับนะพูดง่ายๆก็คือถ้าส่งหมายเรียกไม่มาก็ส่งหมายจับไปหาแทนโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะเราไปกันเถอะแค่นี้ไปสิคุณอะไรดิพอได้ของที่ต้องการแล้วก็ไปเลย